พิมริพไยคัมแบ็กพร้อมหน้าใหม่อัปดังช่ำๆหลักล้านซึ่งล่าสุดวันที่17บเจมกราคมพิมริพไยคัมแบ็กพร้อมหน้าใหม่โดยพิมริพไย กลับมาไลฟ์ขายของผ่านเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างซึ่งลูกค้าที่คิดถึงต่างเข้าไปดูไลฟ์นี้มากกว่า4ีล้านครั้งและคอมเมนต์อีก5 7แสนคอมเมนต์แต่ทว่าในไลฟ์ครั้งนี้ลูกค้าทั้งหลายกลับโฟกัสไปที่หน้าของพิมริพายหละหลายคนทักว่าพิมพ์ริพายมีบางอย่างเปลี่ยนไปก่อนจะมีคนไทยถูกว่าพิมพ์ริพายทำจมูกใหม่นั่นเองตอนแรกคิดว่าหน้าดูเปลี่ยนไปเพราะเปลี่ยนลุก พิมริพายตัดผมสั้นตรงประบาทำผมแสกกลางสวยเฉี่ยวดูแปลกตาและนอกจากนั้นเจ้าตัวได้ไปทำจมูกมาใหม่จนลุกเพจแซวไม่หยุดเจ้าตัวจึงได้พูดทีเล่นทีจริงว่ากูทำจมูกมาสามล้านกว่ามาเจอออยลูกน้องทำมาหมื่นสองดังสูงกว่ากูอีกงานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาจมูกพิมริพายนั้นสูงถึงสามล้านจริงๆหรือเจ้าตัวแค่อำ่ำแฟน,ฟนเล่นๆเ,เ,เท่านั้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ